จากกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคุณวิษณุเครืองามมาเป็นที่ปรึกษาโดยกรณีพิเศษซึ่งผมจะอยากจะชี้แจงให้สังคมได้รับทราบแล้วก็อยากจะฝากไปถึงอาจารย์วิษณุด้วยว่าท่านเป็นเงื่อนไขพิเศษที่ท่านเรียกร้องว่าถ้าจะเข้ามาช่วยทำงานต้องขอให้แต่งตั้งโดยที่ท่านจะต้องไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินการกระทำดังกล่าวเนี่ยท่านกำลังสร้างวัฒนธรรมการใช้อำนาจรัฐผมว่าเป็นปัญหาใหญ่กับบ้านเมืองต่อไปนะครับอาจารย์วิษณุเพราะว่าคำสั่งแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มันมีอำนาจการแต่งตั้งหนึ่งโดยอาศัยพระราชบัญญัติบรรณาธิการแผ่นดินมาตรา11วงเล็บ6ก็คือใช้ให้อำนาจท่านในการไปตรวจสอบการกองกฎหมาย2ให้คำปรึกษา3เชิญเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐมาชี้แจงพร้อมเอกสารลับที่จะเข้าประชุมครม.ท่านต้องได้ตรวจสอบด้วยแล้วสุดท้ายคือแต่งตั้งคณะทำงานตัวบุคคลได้และเบิกค่าใช้จ่ายได้สำนักเลขาครม.ประเด็นดังกล่าวเนี่ยถ้าอ่านคำแต่งตั้งของนายกแล้วนี่ครับจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นการให้อำนาจเหมือนกันรัฐมนตรีคนหนึ่งเพียงแต่ว่าไม่ใช่ตำแหน่งรัฐมนตรีแต่เป็นที่ปรึกษาพิเศษตอนนี้กลับมาดูครับว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ศาลฎีกาขอโทษทีครับศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยไว้เมื่อปี43ว่าองค์ประกอบของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องประกอบด้วย1บุคคลที่รับแต่งตั้งเนี่ยแต่งตั้งตามกฎหมายอันนี้ท่านได้แต่งตั้งตามกฎหมายพ.ร.บ.บรรณาธิการแผ่นดินปี34นะครับที่นายกแต่งตั้ง2มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายด้วยประการที่3คืออยู่ในบังคับบัญชาในกับดูแลของรัฐก็คือสำนักเลขาพ.ร.บ4มีการเบิกจ่ายเงินได้ท่านองค์ประกอบ4เรื่องนี้มันเป็นข้อกฎหมายอาจารย์ชนูครับท่านกับตัวเจ้าตำรับเป็นกฎหมายฉบับนี้เลยแต่ท่านหลีกเลี่ยงตรงนี้ทำไมหลีกเลี่ยงตรงนี้เพื่อจะไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินกับปปช.เพราะอะไรครับท่านเกรงอะไรท่านกลัวอะไรท่านกลัวก็ตรวจสอบทรัพย์สินท่านที่งอกเงยมากเกินกว่าปกติหรือไงและท่านกำลังทำตัวอย่างไม่ดีให้กับนักการเมืองกับข้าราชการทั้งหมดแม้กระทั่งผู้การระดับเล็กๆระดับผอ.เล็กๆยังต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินแต่ท่านมีอำนาจขนาดนี้รู้ความลับเอกสารลับราชการเข้าครม.ท่านยังไม่ยอมให้เขาซึ่งมีผลได้ผลเสียต่อผลประโยชน์มากมายผมฝากว่าไอ้ตรงเนี้ยท่านกลับไปทบทวนวิธีการของท่านใหม่เลยครับแล้วมันเป็นข้อกฎหมายสำคัญด้วยแล้วท่านกำลังทำเสี่ยงต่อกฎหมายเหมือนกันถ้าเรื่องนี้ปปช.ไม่มีปปช.ก็ต้องไปประกาศได้โดยอำนาจของปปช.ว่าวิษณุอาจารย์วิษณุที่มารับตำแหน่งนี้ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินแล้วก็ทำไม่งั้นอาจารย์วิษณุก็แสดงความบริสุทธิ์ใจไปแจ้งบัญชีทรัพย์สินให้ปปช.เสียมันไม่มีอะไรนะครับถ้าเกิดท่านไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตเกี่ยวข้องกับพวกรัฐบาลต่างหลายผมฝากที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกท่านเลยว่าท่านมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าในคลิปต่อไปครับ